สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับวันนี้ผมก็ยืมตัวหลอดได้ของคุณทีมาอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาลองรีวิวสกิลเฟนซี่กันนะครับสกิลเฟนซี่คือสกิลนี้ครับเป็นสกิลของหลอดไนท์นะครับผมเงื่อนไขของมันคือต้องเป็นหลอดไนท์จ็อบมากกว่า50ด้วยนะฮะเมื่อกดใช้นะครับตัวเราจะเก่งขึ้นแบบบ้าคลั่งนะครับนั่นก็คือเลือดเพิ่มขึ้น3เท่าตีเร็วขึ้นแอทแทคเพิ่มขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมก็คือแบบบ้าคลั่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาลองดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวลองแบบตีธรรมดาดูก่อนนะครับโอเคตีธรรมดานะครับผมทีละ500นะฮะน่ารักน่ารักนะครับ500เบาๆนะครับโอเคเจอเหยื่อแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้คือจะกดเฟนซี่แล้วนะครับเมื่อกี้500ใช่ไหมกดเฟนซี่ครับขึ้นมาเป็น 1,600 นะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้น3เท่านะครับผมและเลือดจาก 20,000 ขึ้นมาเป็น 60,000 นะครับบอกเลยว่าอึดถึกทนนะฮะแรงขึ้นนะครับแต่มันไม่ถึกนะฮะเพราะดิเฟนซ์มันลดครับฟรีก็ลดนะฮะคือมันแบบเฟนซี่จริงๆไงมันไม่ฟันแรงเดียวไม่สนอะไรเลยนะครับAPD เพิ่มขึ้นนะครับผม APD ตอนนี้184นะฮะอันนี้มันเป็นสายวิทย์ก็เลยดูตีช้าๆนิดนึงครับผมคือข้อดีของมันคือเราจะถึกขึ้นนะครับถึกด้วยเลือดนะครับเลือดเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสายวิทย์อย่างเงี้ยจาก 20,000 เนี่ยขึ้นมาเป็น 60,000 เลยนะครับผมแรงขึ้น3เท่าแล้วก็เราจะตีแรงขึ้น3เท่าด้วยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินเร็วขึ้นนะครับถามว่าการเก็บเลเวลด้วยเฟนซี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับผมแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะฮะคือต้องเก็บกับตัวที่สกิลไม่แรงมากนะครับผมเหตุผลก็คือเราจำเป็นต้องรู้ว่าเอ้ยตัวนี้มันสกิลโดนทีละเท่าไหร่นะครับเพราะเฟนซี่เนี่ยเราจะกดปั๊มปลาไม่ได้นะครับกดวิงไม่ได้นะครับกดใช้สกิลก็ไม่ได้นะครับคือทำอะไรไม่ได้เลยอะเปลี่ยนของสมใส่ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยครับผมทำได้อย่างเดียวคือล็อกเอาท์ครับอันนั้นคือทางออกเดียวของเฟนซี่นะครับมันจะหยุดเองตอนเลือดต่ำกว่า100ครับผมซึ่งอันนั้นบอกเลยว่าเสี่ยงตายเกินไปนะฮะอันนี้คือเลือดแบบแดงปริบๆนี่ยังเหลือ 8,000 นะฮะนี่ครับวิธีแก้เฟนซี่นะครับล็อกเอาท์ครับพอล็อกอินกลับมานะครับเลือดเราจะกลับมาที่100นะครับผมแล้วเราก็เติม HP นะฮะเฟนซี่มันใช้ HP 200ครับเติมให้มันเกิน200นะครับแล้วกดต่อได้ทันทีนะครับนี่แหละครับผมวิธีการใช้เฟนซี่เก็บเลเวลนะครับนั่นก็คือการล็อกเอาท์ออกไปนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่ปั๊มบูนะครับประมาณ 3-4 ขวดนะฮะแล้วก็กดเฟนซี่ต่อนะครับเหตุผลที่HP มันลดรัวๆขนาดนี้นะครับผมอย่างแรกคือเราหลบอะไรไม่ได้เลยนะครับดีเฟนซ์ก็น้อยนะฮะอย่างที่2คือมันลด HP นะครับคือมันลด HP นะครับผม 5% ต่อ15วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะลดค่อนข้างไวนะครับถามว่าใช้พวกอุปกรณ์ดูดเลือดได้ไหมเช่นการ์ดฮันเตอร์ไฟนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ครับผมเพราะตอนนี้ผมก็ใส่ฮันเตอร์ไฟอยู่นะครับหรือว่าสกิลฮิลอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ครับผมดังนั้นก็คือเรียกว่าปั๊มเลือดไม่ได้นั่นเองแต่มันมีอันนึงที่ใช้ได้ก็คือการ์ดมังกรเพิ่ม HP อ่ะนะครับอันนั้นน่ะใช้ได้ครับผมคือมันไม่ได้แบบไม่มีเอฟเฟคขึ้นไงนะฮะแล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างก็คือมันไม่ต้องปั๊มนะฮะไม่ต้องปั๊มปลานะครับไม่ต้องปั๊ม HP นะฮะเพราะรีเราเอาออกมากดบู3ทีปุ๊บแล้วก็กดเฟนซี่ต่อได้เลยนะครับเราจะประหยัดค่าปลาไปได้เยอะนะครับระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเราตีมอนอยู่มันจะออกจากเกมเลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าออโต้เบอร์เซิร์กแล้วนะครับมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับเวลาเลือดแดงนะฮะอันนั้นแน่เหมือนจะโอซิลิสนะครับเข้าไปไม่ได้นะฮะพอเข้าดงโอซิลิสตอนนี้นี่ตายอนาถอย่างเดียวเลยนะครับมีแต่เลือดครับเข้าไปบวกไม่ได้ครับสกิลเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะมาครับเลือดแดงแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองไอซิดการหาเหยื่อก่อนเวลาเราติดเบอร์เซิร์กนะครับผมดาเมจมันจะแรงขึ้นอีกครับเหมือนสภาพตอนเราได้ผมวอกเลเวล10นะครับผมจาก 1,500 ขึ้นไปเป็น 1,700 นะฮะเหลือจะหมดแล้วนะครับผมเหลืออยู่ 3,000 นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปคุยสงบๆในเมืองกันดีกว่านะครับเอาละครับเรามาคุยกันสงบๆดีกว่านะครับผมเวลาใช้เฟนซี่นะครับ APD จะเพิ่มขึ้น 30% ครับ Attack เพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับแล้วก็ HP เพิ่มขึ้น3เท่านะครับแล้วก็ไม่สามารถปั๊มได้นะครับฮิวไม่ได้ปั๊มเองไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะฮะซึ่งอันนี้คือข้อดีครับผมมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับHP จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับผมแล้วก็ HP Recovery จะใช้ไม่ได้นะครับและจะเสีย HP 5% ทุกๆ15วินะครับผมนั่นคือเรียกว่าไหลเรื่อยๆนะฮะค่าฟรีเนี่ยลดลงนะครับผมดีเฟนซ์ทั้ง MDef แล้วก็ Def ธรรมดานะครับจะกลายเป็นศูนย์ครับนั่นก็คือโดนแรงขึ้นนะครับฟรีก็หารครึ่งนะครับหลบก็ไม่พ้นนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับถอดของไม่ได้นะครับแชทไม่ได้ด้วยใช้เทมอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับผมนั่นก็คือถ้าอยากทำอะไรนะทำก่อนกดเบอร์เซิร์กนะครับการ์ดฮันเตอร์ไฟเนี่ยใช้ไม่ได้ครับผมเพราะเมื่อกี้ผมใช้ฮันเตอร์ไฟดูแลนะฮะ
นี้เป็นดาบ3 Hunter Fire นะครับผมใช้ไม่ได้ครับผมซึ่งหมวกไรเวิร์ดก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเราทดลองให้แล้วนะครับนั่นแหละฮะก็รู้คร่าวๆแล้วเนาะว่ามันใช้ยังไงบ้างครับผมหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอาไว้เก็บเลเวลแบบเพลินๆนะครับไม่ได้เก็บจริงจังนะฮะเพราะถ้าเก็บจริงจังก็คงลากโบลิ่งบาร์สหรือว่าใช้สกิลหมู่อะไรก็ว่าไปนะครับเก็บชิวๆสำหรับสายตีนะครับผมเช่นสายคีอย่างเงี้ยคือมันเหมาะกับการเก็บเลเวลชิวๆมากกว่านะครับผมแล้วก็ต้องอยู่กับมอนที่สกิลไม่แรงนะฮะเพราะเราจะได้กะได้ว่าเอ้ยHP เราเหลือเท่านี้แล้วนะเราควรจะหลบฉากออกไปดังนั้นเนี่ยเข้าจังหวะปะทะตลอดเวลาไม่ได้ครับผมถ้าเลือดใกล้ๆหมดเนี่ยก็หาที่เงียบๆนะแล้วก็ล็อกเอาออกไปนะครับนี่คือวิธีการใช้เบอร์เซิร์กในการเก็บเลเวลนะครับขอบคุณคุณทีมากครับผมที่ให้ยืมหลอดไนท์มาลองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ